เอกครับพี่ดวงครับน้องมายาครับนี่เราเคยเอาการ์ดจอ Nvidia 1080 Ti ที่บอกว่าเป็นการ์ดจอที่แรงที่สุดในโลกมานำเสนอในรายการเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนใช่ครับตอนนี้มีการ์ดจอที่เร็วกว่านั้นแล้วครับโอ้โหคนที่เพิ่งซื้อไปตอนนี้อกหักขึ้นมาทันทีเลยครับคือเราอะไรจะเร็วขนาดนั้นใจเย็นครับใจเย็นมันเป็น Nvidia เหมือนกันแต่มันเป็น Nvidia รุ่นไททันซึ่งมันเป็นรุ่นสูงกว่าตัว1080 Ti เยอะคือมันจะเป็นยักษ์ที่มาปีนกำแพงใช่ไหมใช่ไททันใช่แล้วเราก็ต้องโหนสลิงไปตัดอะไรมันเพราะว่ารถกระบะยี่ห้อหนึ่งไททันเนี่ยรถกระบะอะไรคล้ายๆกันนะฮะมิตซูบิชิไททันนะอันนี้เป็น Nvidia Titan XP ครับโอ้สุดยอดมากๆเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะแต่ตอนนี้เรา Windows 10แล้วนะซึ่งเขาบอกว่ารุ่นนี้ตั้งชื่อมาดีมากเพราะว่าจาก Titan XP ก็จะเป็น Titan Vista นะฮะแล้วก็เป็น Titan 7นะฮะแล้วก็เป็น Titan 8 Titan 10นะฮะเหมือน Windows ไม่ใช่แล้วกันชื่อจะล้าหลังไปนิดนึงนะฮะความเจ๋งของเขาคือเขาเพิ่มจำนวนคอครับจำนวนคอที่มีอยู่นะฮะคอหอยเนี่ยเป็น 3,840 คอโอ้โหกินกันมันเลยน่ะแบนด์วิดต์แรมนะฮะเพิ่มเป็น 11.4 กิกะบิตโอ้โหสัญญาณนาฬิกาเร่งขึ้นไปสูงถึง 1,582 เมกะเฮิรตซ์นะฮะรวมทั้งหมดประมวลผลออกมาได้12เทราฟลอปครับนั่นหลายคนงงพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วเทียบกับนี่ได้กัน 1080 Ti 1080 Ti เนี่ยที่ทำได้ตอนนี้คือ11เทราฟลอปครับตัวนี้แรงกว่าอีก1เทราฟลอปขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะฮะราคาเขาก็คิดไม่แพงครับเขาคิดเทราฟลอปละ100เหรียญเท่านั้นเอง12เทราฟลอปก็ 1,200 เหรียญประมาณ 30,000 จะ 40,000 อยู่แล้ว 40,000 อยู่แล้วพอคุณประมาณนั้นแล้วก็ตัวนั้นเท่าไหร่ตัวก่อนนั้น 26,000 เองโอ้ถูกกว่าต้องเป็นหมื่นเลยคือมันคนละตลาดครับไททันนี่สำหรับแบบคนเล่นเกมแบบฮาร์ดคอร์มากๆมากนะฮะถ้าเป็นแบบผู้ใช้ทั่วไปก็1080 Ti ฮาร์ดคอร์นี่คือคอแข็งใช่ไหมใช่คอแข็งเลยนะฮะซึ่งมันเป็นอาการต่อเนื่องมาจากตับแข็งครับโอ้แล้วต้องใส่เป็นแบบนี้ป่ะฮะเป็นล็อกไว้สาระอยู่ไหนนะฮะอ้าวข่าว2ของคุณนี่ครับผมครับเป็นข่าว